รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพบาโลบานี่โอ้กับแคมป์นี่จะเป็นอะไรด้วยกันไปด้วยกันมันคือเข้ากันเป็นคู่ชีวิตกันเลยถูกต้องแล้วคือแบบมันเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ของงานวันนี้นะก็จะเห็นมันจะไม่สมบูรณ์ครับถ้าเราไม่มีการจิบกาแฟน้ำไม่จิบกาแฟบรรยากาศเลกาจริงเลกาจริงมันเหมือนแบบมันมีของให้เล่นเราเล่นให้เล่นกันเอ็นจอยนะเอ็นจอยเรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วกันครับที่หันมาปลูกพืชผลของตัวเองที่ลักษณะที่ออกไปทางแบบออร์แกนิกเงี้ยครับแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเราเดินทางกันมาที่ทะเลสาบเมืองทองธานีเรามากันที่เมืองทองธานีวันนี้ไม่ได้ไปลานเต็นท์ไม่ได้ไปกางเต็นท์แต่จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวกางให้ดูไม่พลาดแน่วันนี้พามาดูนี่ครับข้างหลังครับนี่ Coffee Playground แล้วก็นัดไว้กับคนที่ตั้งใจทำแล้วก็เกิดก่องานนี้ขึ้นมาละเอียดของงานอยู่กับเขาครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าอยู่ข้างในครับสวัสดีค่ะแอนนี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ Impact เมืองทองนะคะซึ่งเป็นผู้จัดงานอันนี้ขึ้นมาค่ะชื่อ Coffee Playground ใช่ทำไมถึง Coffee Playground เนี่ยเป็นอย่างงี้ค่ะคุณพี่คะเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นสนามครับผมPlayground คือเหมือนสนามของคนที่รักกาแฟต้องบอกว่าจริงๆน่ะกาแฟก็คือมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วแก่จริงๆเนี่ยคนเราแต่ละคนก็ชอบกาแฟเหมือนกันใช่ไหมแล้ววันนี้เปรียบเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทุกคนเนี่ยมาได้ลิ้มลองชิมรสกาแฟในบรรยากาศสนุกกันไปเป็นเพกาเป็นสนามเล่นรสชาติกาแฟกันไปถูกต้องริมทะเลสาบในสไตล์แคมปิ้งมีความเป็นแคมปิ้งด้วยใช่นะก็เป็นสนุกสนานอันนี้เบื้องต้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันวันนี้ถือว่างานเป็นการบันทึกบรรยากาศงานให้ดูนะครับงานเท่าที่เราดูตอนนี้งานก็ผ่านไปแล้วแต่จะมีอีกหลายๆครั้งตั้งใจว่าประมาณว่า 8,000 กว่าครั้งจัดอุ๊ยใช่เลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าครั้งนี้ครั้งแรกแต่เราเพิ่งจะเริ่มต้นความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นได้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักครั้งแรกแล้วก็จุดเริ่มต้นของงานนี้ Coffee Playground มีอะไรบ้างคุณนี่ปกติมาจัดงานกาแฟเป็นคนดื่มกาแฟมั้ยวันนี้ก็คือทานไปแล้ว3แบบ3เลย3แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างเช่นแบบสโลบาร์ครับผมพอมีสโลบาร์แล้วก็จะแบบสโลบาร์นี่โอ้โหกับแคมป์นี่จะเป็นอะไรด้วยกันไปด้วยกันมันคือเข้ากันเป็นคู่ชีวิตกันเลยถูกต้องแล้วคือแบบมันเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ของงานวันนี้นะคะดูจากการแต่งกายค่ะอันนี้ถามว่าแบบแคมปิ้งนี่นะคะงานครั้งนี้โดยตั้งใจเราก็อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นใช่สนามคนเล่นกาแฟทั้งคนปลูกคนดื่มคนเบนคนขายคนต่างๆนานาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟพบเจอกันที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมนี่คือความตั้งใจใช่พอความตั้งใจเกิดเราทำอะไรต่อไปบ้างถึงจะมาเกิดงานนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่ากาแฟมันมีต้นกำเนิดต้นน้ำครับผมกลางน้ำและปลายน้ำพอเมื่อทุกคนแหล่งมารวมกันวันนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะมีศูนย์รวมต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นศูนย์รวมที่คนเนี่ยสมมติแอนนี่เพิ่งเริ่มต้นการพบปะกันถูกต้องมาแลกเปลี่ยนกันมาป้ายยากันสมมติว่าของคุณพี่มีอะไรดีเอามาอวดเอามาอวดแอนนี่มีอะไรดีเอามาอวดกันแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาเดินว่าเราสองคนอวดอะไรกันแบบภาษาคนขี้อวดเรื่องกาแฟถูกต้องแล้วตอนนี้เราเดินเข้ามาผ่านเป็นป้ายต้อนรับนะครับมาด้านซ้ายคุณแอนนี่แนะนำหน่อยเราค่อยๆแนะนำกันไปทีละส่วนโอเคถ้าซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นฟู้ดโซนการกินก็คือให้อิ่มท้องงานเผื่อว่าจะเดินงานเราได้หิวเดินเสร็จหิวมากินหิวก่อนเดินก็มากินโอ้กินทั้งวันแล้วบางทีอะค่ะควรกินกาแฟมันแบบว่าฉันอยากนั่งคุยกับเธออะเธอมีอะไรปวดก็ได้มานั่งคุยกันก็จัดเป็นเหมือนแคมปิ้งเบาๆเป็นสตาร์เป็นเพลงเก่าเป็นสนามเป็นอะไรเนาะสบายๆโอเคก็มีให้ชอบหลากหลายนะครับเนาะก็เป็นมีบาร์บีคิวมีไก่กรอบต้องบอกเลยว่าวันนี้คืออาหารมีหลายประเภทมีเครปด้วยดีกว่านะนะก็มาส่วนตรงนี้โอ้โหนี่บรรยากาศดีอันนี้คืออันนี้เอาดอใช่ป่ะไอ้ที่ในส่วนของแคมปิ้งที่บอกว่าอยากจะให้งานมีบรรยากาศมีความรู้สึกของความเป็นแคมปิ้งเข้ามาถูกต้องโอ้แนะนำเลยเป็นมาอะไรจากที่ไหนครับอันนี้ค่ะจากของเอาดอเรนเทลค่ะที่เขาเป็นให้บริการเช่าและซื้อขายชื่อก็บอกเลยเรนเทลเอาดอเรนเทลนี่คือแบบเช่าเต็นท์ถ้าซื้อไม่ได้ต้องเช่าอย่างเดียว
มีค่ะมีทั้งเช่าและซื้อเอาขอโทษทีไอ้เราก็เข้าใจว่ากลัวแบบเอ้ยจะหาว่าเขาแบบนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศก็คือมาดูได้มาศึกษามาถ่ายรูปได้แล้วก็มีช็อปขายเล็กๆถูกต้องค่ะอันนี้จากเจ้าของเขามาเองเลยเขาจะมาแนะนำว่าวันนี้เราจะไปเราต้องมีอะไรบ้างสามสี่เตรียมตัวก็คือเขาก็จะป้ายยาเราพร้อมเราก็เตรียมบัตรรูดได้หรือเปล่าต้องแค่ธนบัตรก็คือโบยบินค่ะคุณเบนนี่ถือว่าในนามของร้าน Outdoors Rental ครับผมใช่เขาไปดูในเพจได้เขาดูเพจได้ Outdoors ของเรามี S แล้วก็ Rental ครับผมส่วนใหญ่เป็นงานบริการด้านไหนเป็นเรื่องอะไรของเราจะบริการเช่าอุปกรณ์เช่าอุปกรณ์ครับซื้อได้ไหมครับซื้อก็ได้ครับซื้อก็ได้แล้วก็จะมีบางแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนแล้วก็บางแบรนด์เราก็อาจจะไม่ได้เป็นสามารถสอบถามเข้ามาได้ก็คือไล่ตั้งแต่หมดอยากแคมป์ขึ้นมาเมื่อไหร่นึกถึงเราตั้งแต่เก้าอี้เต็นท์นู่นนี่นั่นแทบจะทุกอย่างเลยครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับโคแมนมีทุกแบรนด์เลยครับมี Nordics มี Coleman ใช่ครับแล้วก็มี Nature High มี Kodiak โอ้โห DOD ครับผมครับผม Black Deer ก็มีครับ Black Deer ก็มีโอเคก็ถ้าอยากจะเริ่มแคมป์ก็ต้องเริ่มจากเต็นท์ก่อนเต็นท์ก่อนเต็นท์ก่อนซึ่งเรามีหลากหลายมากอันนี้ส่วนหนึ่งเอามาร่วมงานด้วยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราขายเริ่มขายกาแฟกับแคมป์ถือว่าขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้พูดถึงบรรยากาศตรงนี้ฟังหน่อยเป็นขาดไม่ได้ยังไงครับเช้าๆมามันต้องมานั่งบดกาแฟแล้วก็จะดริปสโลบาร์สโลบาร์หรือตกอันนี้ขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะแต่ทุกบ้านเล็งกันก็จะเห็นมันจะไม่สมบูรณ์ครับถ้าเราไม่มีการจิบกาแฟน้ำไม่จิบกาแฟสนับสนุนโดยรถจนMG ไอ้นี่มองว่าเหมือนกาแฟทำไมถึงคู่กันตื่นเช้ามาคะถูกต้องแล้วแต่เช้าจะกลางวันกลางวันมันความอโรมาความเป็นกลิ่นเขาเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นให้เราแบบโอ้โหแบบมีความสุขมากกาแฟขาดไม่ได้แล้วยิ่งแคมป์นะครับสโลบาร์มอคค่าพอร์ตหรือเป็นกาแฟเครื่องชงอัตโนมัติอะไรเงี้ยโอ้หลากหลายกาแฟแล้วแต่ชอบเขาเรียกว่าเอาที่ชอบที่ชอบเลยครับกาแฟถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันที่นี่บอกเนี่ยเหมือนอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์งานที่ลืมบอกไปเขาบอกว่ามันเป็นสเปเชียลตี้คือเป็นลักษณะพิเศษถามครับผมใช่ไหมครับการได้มาซึ่งกาแฟจากต้นน้ำมันต่างกันอยู่แล้วถูกต้องการปลูกดินอากาศสภาพน้ำมันต่างกันแม้แต่คนปลูกก็ต่างกันถูกต้องและสุดท้ายอะไรต่างๆวิธีการโปรเซสการเบรนการตากการล้างกับโอ้โหมันต่างกันหมดจนกระทั่งแม้แต่คนทำคนดื่มรสชาติลิ้นรถนิยมก็จะต่างนี่นะไม่งั้นขอดูมือหน่อยได้ไหมคะทำไมครับมือร้อนกับมือเย็นต่างกันไหมคะก็จะปลูกได้ต่างกันนะเห็นไหมและอีกอย่างไม่รู้จะเข้ามือได้ยังไงเพราะคุยเรื่องกาแฟอันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางเลยนะครับผมว่าท่ามกลางนะและบรรยากาศเริ่มซันเซ็ตผู้คนเริ่มแบบเลิกจากงานแล้วมาเดินมีพาน้องมงน้องหมามาพาฟงมาแฟนมาโน่นนี่สองข้างทางวันนี้กี่ร้านค้าครับโอ้โหต้องบอกว่า40กว่าร้านค้าเลยดีกว่า40กว่านะ40กว่าถือว่าเป็นเขาเรียกอะไร specialty ถูกต้องนะฮะแต่ละคนก็จะมีทางของเขาใช่ค่ะมีทางของเราด้วยเหมือนกันทางของเราทางของเขามีทางอะไรบ้างวันนี้เอาแบบคอนเซ็ปต์คร่าวๆมีอะไรบ้างที่แบบพอนึกกับที่มีกาแฟที่เป็นสายของอลัวขนมบ้าบินกาแฟที่มันเหมิดใช่ไหมเป็นเหมิดใช่เขาเป็นการคั่วพิเศษของเขาการทำพิเศษของเขาอันนี้หนึ่งกาแฟเดอร์ตี้อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าแบบเดอร์ตี้คืออะไรบางคนมาเดอร์ตี้เหมือนสกปรกหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นการทำที่เล็กสัตว์เอกลักษณ์ของเขาเมื่อกี้เราก็ผ่านไปแล้วในการทำต้องอย่างคำว่าสโลบาร์คนก็จะคิดว่าคืออะไรแล้วเขาจะว่าสโลบาร์บาร์น้ำหรือเปล่าไม่ใช่สโลบาร์มันคือการวิธีการทำกาแฟอย่างมันมีโปรเซสกว่าจะพักทิ้งกว่าจะร้อนกว่าจะอะไรเขาจะมีเมล็ดกาแฟเท่าไหร่กี่กรัมโอ้เขามีของเขาเยอะแยะมากมายถูกต้องนะคะแล้วยังมีกาแฟทำนายไพ่ทาโร่แข่งกับคุกกี้เสียงทายด้วยมาเห็นไหมซึ่งมาสายมูก็มาแม้แต่วงการกาแฟก็ไม่เว้นกาแฟเกรดพรีเมียมก็มีนะคะการคั่วที่แตกต่างคืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆเรามีแต่ละร้านเนี่ย40กว่าร้านค้าเนี่ย50ร้านค้าเนี่ยแต่แล้วก็คือไม่เหมือนกันเลยแม่คาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนเลยมีกาแฟที่ทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมใครจะเชื่อว่าเอากาแฟมารวมกับน้ำมะพร้าวอะค่ะเป็นอเมริกาโน่เนาะปกติเราจะล้างเนาะใช่ไม่ถึงว่าไปล้างผักผลไม้เหมือนแบบปลอดสารเนาะเมื่อกี้เกือบแล้วค่ะเกือบจะทาแป้งหน้าขาวด้วยหยอกกาแฟมะพร้าวของเล็กเหรอค่ะใช่ค่ะเล็กกะลาวเล็กกะลาวนี่ก็จะมาด้วยกันใช่โอเคก็บรรยากาศอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ค่ะภาพของเราก่อนงานเริ่มวันนี้กับงานวันนี้ต่างกันไหม
คิดว่าที่เราคิดกันสิ่งที่เป็นวันนี้ต่างค่ะต่างเป็นไงบ้างในฐานะเป็นผู้จัดเราก็ต้องคิดว่า1เอ๊ะคนเนื่องจากการเป็นที่กับกาแฟคุณลักษณะพิเศษแบบสเปเชียลตี้เนี่ยไม่จะมีคนที่สนใจแค่ไหนเพราะเป็นค่อนข้างกลุ่มแคบเนาะแต่ผิดเหนือความคาดหมายค่ะคือทุกคนคือให้ความสนใจต้องบอกว่าเหมือนแฟนคลับเขาเนาะเหมือนแบบฉันยู่แฟนคลับของคนเนี้ยฉันชอบอย่างเช่นชอบคุณเล็กอย่างเงี้ยก็เป็นแฟนคลับคุณเล็กก็จะตามคุณเล็กมาเนาะนะคะก็คือ FC ใครเขาก็มาส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยก็ถือว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่มือใหม่โดยตรงแต่เป็นคนที่มีความเป็นสเปเชียลตี้เลยแหละทุกคนก็มีทางของตัวเองจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองไปนี่คือความสำคัญเพราะฉะนั้นคุณมาที่เนี่ย40กว่าล้านคุณจะได้40กว่าคาแรคเตอร์ใช่ค่ะนะและ40คาแรคเตอร์มันก็จะย่อยไปอีก40กว่าเมล็ด40กว่าโปรเซสโอ้โหมันเยอะแยะไปคุณได้เป็นร้อยๆเรื่องราวเลยที่จะเข้ามาเสริมเขาบอกว่ากาแฟทุกสายพันธุ์มีความเป็นมาที่มาที่ไปทั้งสายไทยทั้งต่างชาติสเปเชียลตี้ของเราคืออะไรครับตรงถ้าสำหรับของร้านของผมก็คือเราจะคั่วกาแฟเองครับคั่วเองครับเองแล้วก็ดิปเองด้วยครับแล้วก็ไปแข่งด้วยแข่งถือว่าโต้งนี่ถือว่าล่าสุดก็ได้รางวี่รางวัลมาใช่ครับเป็นได้รางวัลเป็นแชมป์ของ Sunset Coffee Roaster ครับครับผมโอ้ก็ถือว่าการันตีกันไปงานนี้ถือว่าเป็นไงบ้างมาเจอเพื่อนๆกันบรรยากาศงานครับก็งานนี้คือคืนดีครับก็คือว่ามาถึงก็พูดง่ายคือ 80% ก็รู้จักกันหมดครับครับผมนะก็มาไปรายงานครับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์เขา Coffee Playground มันสนุกสนานยังไงวันนี้นอกจากเจอคนที่รู้จักแล้วจริงๆก็คือถ้าเทียบว่าอากาศก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากน่าไม่ได้ร้อนเพราะว่าเหมือนริมทะเลลมมีลมตลอดเวลาแล้วก็พอเริ่มเย็นมาแล้วก็บรรยากาศดีครับนะฮะก็เดินเล่นได้สบายสบายสบายก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งไงเนาะใช่ครับได้ถือว่าโอเคติดตามสติได้ทางไหนบ้างครับติดตามสติได้ที่เพจนะครับสติ Coffee Roaster เลยครับมีสาขาอยู่ที่สุรินทร์กับบุรีรัมย์นะครับนะฮะวันนี้อยู่กับ1คนครับเมื่อก่อนถ้าจำภาพพอได้ก็คือเล็กกะลาวเนาะใช่ครับผมยังเป็นเล็กกะลาวคนเดิมจริงเหรอรู้สึกเดี๋ยวนี้มาขายมะพร้าวไปแล้วเป็นผู้ชายขายมะพร้าวใช่ครับอ้ําเล่นยังคงกาแฟอยู่วันนี้มาพิเศษมากคอฟฟี่เมกาวันนี้เล็กแบบพักพวกมาเต็มเลยวันนี้มาแล้วมันบรรยากาศเลกาจริงๆเลกาจริงๆมันเหมือนแบบมันมีของให้เล่นเราให้เล่นให้เล่นให้เล่นเอนจอยนะเอนจอยมาป้ายยามาเล่นกันสนุกสนานมาจอยแล้ววันนี้สเปเชียลตี้ของเล็กมันคืออะไรมันคืองานนี้ความพิเศษถ้าส่วนตัวนะครับผมจะแบบไม่เกี่ยวกับหลักการอะไรมากคือความพิเศษคือความได้มาสัมผัสบรรยากาศที่มันไม่เหมือนมันแตกต่างออกไปมันพิเศษแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะมันก็มีความไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ได้มีเพื่อนๆมาชิมกาแฟหรือมีพี่มาเยี่ยมแล้วผมให้อันนี้โอ้ขอบคุณครับโอ้พิเศษมากพิเศษเพราะพี่อยู่ที่บ้านพี่ก็ไม่ได้ดื่มใช่ป่ะแต่ว่านี่พิเศษเมื่อกี้เห็นไหมด้านหลังผมช็อตช็อตสดเลยนะเห็นอยู่ในเพจเยอะเลยไอ้เครื่องมือเนี้ยเครื่องมือช็อตเนี้ยเห็นแล้วคือแบบนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยมันพิเศษมันพิเศษนะแล้วก็มีบางครั้งเราก็เห็นคนอะไรที่ไม่ค่อยพิเศษนั่นเนี่ยมาเดินมืออะไรของเขาไปเรื่อยพี่อุ๋ยพิเศษแล้วค่ะเอาเหรอเป็นไงล่ะเธอเป็นไงล่ะอย่าให้เธอติดนะพอเธอติดแล้วเธอออกไม่ได้คืนนี้นอนตอนไหนใครเขานอนกันถามว่าเมื่อวานได้นอนหรือเปล่าโอเคบรรยากาศงานถือว่าเป็นงานครั้งนี้มาร่วมกับเมืองทองธานีใช่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกพูดถึงงานครั้งนี้ความตั้งใจหน่อยในส่วนของเรามาเป็นกลุ่มหน้าม้อหรือว่ามาทางเล็กเลยคือผมมาในนามเล็กอาราวเล็กอาราวแต่ว่าก็มีส่วนช่วยของงานนี้ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นในส่วนของมีเดียพาร์ทเนอร์อ๋อก็เนี่ยจะคล้ายๆพี่เนี่ยก็ทำแบบสื่อออกไปให้ออกไปรู้ว่าที่นี่มีงานนะแล้วแต่ละคนก็ช่วยในส่วนที่ตัวเองถนัดชื่อบูธว่าสุดฤทธิ์น่านไทยแลนด์ครับร้านเราจะขายแค่กาแฟน่านอย่างเดียวครับเพราะว่าใจความหลักของเราอ่ะครับคือเราจะสนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่แบบตั้งแต่การปลูกการทำโปรเซสอ่ะครับคือพยายามให้ตัวเกษตรกรนะครับมีได้มีความรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองทางเราเป็นร้านนะครับเราก็เป็นผู้สนับสนุนเพื่อจะส่งต่อความตั้งใจของเกษตรกรให้กับผู้ดื่มครับผมพูดถึงสุดฤทธิ์โดยคาแรคเตอร์ถ้าพูดถึงความเป็นสเปเชียลตี้ครับผมมันคืออะไรครับของสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์ก็คือหลักๆเลยครับสเปเชียลตี้ของเราเนี่ยคือเรานักสนับสนุนกาแฟของเกษตรกรที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่กาแฟครับเราก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆที่เรามาจากเกษตรกรที่เกษตรกรเรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วกันครับที่หันมาปลูก
พืชผลของตัวเองที่ลักษณะที่ออกไปทางแบบออร์แกนิกเงี้ยครับแล้วก็ปลอดภัยซึ่งปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอันนี้สำคัญใช่ครับสำคัญนะแล้ววันนี้มาบรรยากาศงานเป็นไงบ้างบรรยากาศผู้คนให้ความสนใจใช่ครับผมแล้วก็อยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบบรรยากาศนะแล้วก็ช่วงวันหยุดด้วยนะครับของเรามีร้านอยู่กรุงเทพเนี่ยติดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับที่ร้านผมก็มีช่องทางติดต่อครับทาง Facebook แล้วก็ Instagram ครับเซิร์ชไปสุริทน่านไทยแลนด์ได้เลยครับร้านอยู่3ย่านครับห่างจาก3ย่านมิตรทาวน์150เมตรครับติดถนนพระราม4ครับรีบไปนะครับครับผมเดี๋ยวจะปิดแล้วครับครับหมายถึงว่าตอนมืดตอนมืดครับร้านปิด5โมงเราไม่แก้เลยก็ไปดูได้สุริทคาแรคเตอร์กาแฟน่านครับผมโปรเซสก็คือส่งเสริมวิถีชีวิตวิถีชุมชนกันใช่ครับนี่คือคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบอยากจะแนะนำมางานอย่างนี้ครับพี่ปะถือเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอีกหนึ่งนักท่องเที่ยวครับวันนี้มาก็เป็นคนดื่มกาแฟมั้ยครับกินบ้างครับกินบ้างเงี้ยกินเยอะไม่ค่อยได้กินเยอะไม่ค่อยได้ทําไมครับกินบ้างก็สิวขึ้นอ่ะสิวขึ้นหลังเนี่ยไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะอุ๊ยจริงเหรอใช่ผมแพ้กาแฟกินเยอะแล้วสิวขึ้นแบบมันจะคันก็เหรอฮะแต่ชอบตอนที่แบบดีๆหน่อยอ่ะดีๆใช่มั้ยเฮ้ยคุณจริงใจว่ะผมชอบอ่ะสิวขึ้นเนี่ยโอเคก็แปลกนะผมเพิ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะผมเพิ่งได้ยินว่าไม่ธรรมดานะคนเรากินกาแฟแล้วสิวขึ้นไม่เคยได้ยินจริงจริงจริงผมกินแล้วคันมากเลยยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเหมือนกันวันนี้มาติดใจอะไรที่นี่ครับร้านที่นี่อ๋อติดใจอ่ะครับชาโดกาแฟเกชาเลยครับอ๋อเหรอใช่สดชื่นดีมากเลยอ๋อก็แนะนำกันนะเกชาที่นี่ฟอลโล่หน่อยชอบมากเลยวันนี้บรรยากาศงานมิตติ้งเรื่องกาแฟงานชุมนุมกาแฟอะไรเงี้ยชอบไหมชอบเนี่ยโอ้โหเย็นๆดีมากเลยใช่มั้ยครับใช่ไม่มีแดดไม่มีแดดนะมีลมด้วยมีลมด้วยนะกาแฟนะปกติดื่มกาแฟวันละเท่าไหร่ครับโอ้ยน่าอาทิตย์นับเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเหรอใช่กินทุกวันไม่ได้อันนี้ไม่ได้มางานกาแฟแล้วน่าจะมาวัตถุประสงค์อย่างอื่นแล้วมีอะไรบอกมานะตามตรงมากินเบียร์ครับไม่พูดจริงได้โอ้ยเผื่อพูดความจริงเลยนะก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างก็ได้ความจริงโอเคก็ถือเป็นบรรยากาศนะมาพักผ่อนนะจะดื่มมากดื่มน้อยก็รสชาติกาแฟก็จะช่วยเรามีความสุขกันไปครับผมวันแล้วอย่าลืมอะไรนะที่นี่ชาโดคอฟฟี่โอเคครับนะกาแฟอร่อยมากอร่อยมากได้หรือว่าเป็นงานคอฟฟี่เพกาวที่ครั้งแรกสุดชิคสุดชิลท่ามกลางทะเลสาบแล้วก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยให้มีความสุขกันสำหรับคนคอกาแฟคนที่รักชอบกาแฟนะครับซึ่งโดยงานอย่างที่เราได้พูดคุยกับผู้จัดแล้วก็บรรดาสมาชิกคนรักกาแฟนะฮะทุกคนต่างก็มีความสุขใช้ชีวิตแล้วก็เสพบรรยากาศกาแฟที่มีความพิเศษมากนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกมาบอกกันคงต้องขออนุญาตต่อกันอีก1สัปดาห์ซึ่งเป็นครั้งหน้าเราก็ยังอยู่กันอย่างเงี้ยฮะอยู่กันบรรยากาศอย่างนี้วันนี้สวัสดีครับมีโอกาสมาเหมือนมาเข้าบรรยากาศนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของแคมปิ้งเป็นเรื่องของริมทะเลสาบวันนี้ขอบคุณมากที่มาที่เราเห็นสวยๆกันอย่างนี้นะครับที่แบบบรรยากาศข้างหลังเป็นทะเลสาบเมืองทองธานีหลายคนก่อนอาจจะมาเยี่ยมเยือนแบบว่าบรรยากาศยิ่งซันเซ็ตอย่างนี้นะครับก็มีความสุขครับบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่เดินทางกันมาก่อนอื่นเลยครับอันดับแรกคือโอ้โหเป็นฟังก์ชันในการไปแคมป์มากนะครับวันนี้ซึ่งเป็นออปชันที่ดีมากก็คือเป็นลักษณะเป็นไฟชีทติดรถยนต์นะฮะซึ่งไฟชีทตัวนี้เราได้มาจากออคโตมันเอาท์ดอร์นะครับเป็นอย่างนี้เลยครับ1เซตเนี่ยก็จะเป็นถุงใหญ่นะฮะถุงบรรจุมาพร้อมก็มีทั้งไฟชีทที่เราเห็นอยู่ 3x4 แล้วก็มีเสาอีกประมาณ4เสาหน้าเสากลางแล้วก็อีกเสานึงก็คือเป็นคานลับขยายได้สุดจากที่เห็นข้างหลังผมว่า3เมตรยึดด้วยอะไรนี่คือข้อดีของเขาคือเป็นแม่เหล็กแรงดันแรงสูงอะครับแรงดูดสูงครับ2แท่งอย่างเงี้ยตึงๆเคมว่า10กิโลนี่สบายนะยึดปุ๊บแล้วก็ใส่คานตัวนี้ยืด3เมตรแล้วก็ไฟชีทก็ไปเกี่ยวไว้แล้วก็ดึงๆแค่นี้เองฮะแล้วก็ได้แบบว่าชุดเล็กๆในการแคมปิ้งสบายๆกันแดดกันลมกันไปนะสบายติดตั้งไม่นานด้วยครับแป๊บเดียวแล้วก็สบายๆนะก็สนใจก็เข้าไปดูในเพจของ Ottoman Outdoor
หรือถ้าสนใจข้อมูลอะไรก็สอบถามเรามาได้นะครับตามสวัสดีครับนะครับนี่ต้องขอบคุณเลยครับน่ารักน่ารักแบบสบายสบายสามคูณสี่สบายเลยสีดำสวยด้วยครับห้องสมัครก็แบบงานดีเลยครับนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ครับไปแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากติดกับรถยนต์เราได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาวันนี้ก็คุ้นเคยกันดีกับแบรนด์นี้กับ Morning Camp Morning Camp โต๊ะเนี่ยฮะเห็นไหมจะโต๊ะแล้วก็เสาตะเกียงเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยฮะเนี่ยบรรยากาศของแคมปิ้งทุกครั้งเราก็จะมีการจุดไฟตรงโครงตะเกียงอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเป็น LED หรือจะเป็นตะเกียงน้ำมันตะเกียงแรงดันอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่เอาวันนี้ก็จะแนะนำในส่วนของโต๊ะนะเป็นโต๊ะไม้ตัวนี้กระทะละนะครับมีเป็นถุงมาให้สำเร็จรูปเลยครับดึงออกมาแล้วก็ดึงมาจากซองแล้วแค่นี้วางของเนี่ยวางของได้เยอะแยะมากมายเลยครับก็ในส่วนของ Morning Camp มีไม้อย่างดีเลยครับงานไม้สวยด้วยแข็งแรงนะครับตัวนี้คล่องง่ายกระทัดรัดทุ้งแค่นี้เองเล็กๆแล้วก็ในส่วนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ก็เป็นเสาตะเกียง Morning Camp ตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้ววันนี้ก็ติดเดินทางมาด้วยนะครับต้องขอขอบคุณ Morning Camp ด้วยสนใจสินค้าพวกนี้หรือว่าเป็นเสาตะเกียงรุ่นอื่นๆโต๊ะรุ่นอื่นๆก็ลองเข้าไปดูนะครับ Morning Campนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ที่ติดตามมาก็คือโอเคโนมาดิกเก้าอี้สวยๆก็ขอบคุณด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่มากับเราวันนี้สวัสดีครับนะเราอาจจะเห็นกาแฟเต็มงานเลยนะครับทั้งแบบสเปเชียลตี้หรือแบบกาแฟแบบลักษณะรูปแบบต่างๆของคาแรคเตอร์ต่างๆของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราขาดไม่ได้ที่จะต้องแนะนำเหมือนโรงกาแฟโคละมุนนะครับนะกาแฟดีๆนะครับกาแฟละมุนนะครับคั่วละมุนที่เดินทางมากับเราทุกครั้งมีทั้งคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนนะครับจะซองเล็กซองใหญ่หรือจะชอบเป็นแบบว่าเป็นกล่องดิบอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นกล่องดิบมาก็จะง่ายๆควิกกันไปก็เข้าไปดูได้ในเพจโรงกาแฟคั่วละมุนนะครับนี่ครับทั้งหมดของสวัสดีครับที่เดินทางกันมาแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องแนะนำกันครับสำหรับมางานกาแฟดีๆอย่างนี้Coffee Play Ground แต่เราก็เป็นลักษณะของความสนุกสนานเป็นพื้นที่ของกาแฟที่มีความสนุกสนานถือว่าเป็นกาแฟแห่งยุคเลยนะครับเหมือนที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นกาแฟแท่งนะครับเนี่ยฮะอัดไนโตรเจนมาเนี่ยฮะเป็นแค่นี้เองครับกาแฟแค่นี้เดี๋ยวนี้กาแฟไปไกลเลยครับเป็นลักษณะครับก็คือเป็นกาแฟที่อัดไนโตรเจนตัวนี้จะรักษาความเป็นละมุนของกาแฟความเข้มข้นรสชาติกลิ่นทุกอย่างของกาแฟได้เป็นอย่างดีเลยฮะออกมาก็จะมีความเข้มข้นตัวนี้ครับวิธีใช้ง่ายมากครับแค่คุณแกะตรงนี้ครับแต่ละแท่งเนี่ยฮะแต่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จับให้มั่นมือนะครับปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็แค่บีบน้ำกาแฟก็จะไหลออกมานะครับง่ายดายมากไม่ถึง1นาทีไม่ถึง30วินาทีคุณก็จะได้ดื่มด่ำกาแฟสดกาแฟที่มีความละมุนความเข้มข้นอย่างดีกับตัวนี้ Advance นะครับกาแฟตัวนี้มี5รสนะครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นเอสเปรสโซ่ตัวนี้เป็นกาแฟเข้มข้นเลยฮะแล้วก็จะมีโคบูวิทผลไม้โคบูโกโก้แล้วก็เป็นทีแอนด์คอฟฟี่อันนี้ก็จะบวกกันรวมกันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมอคค่านะฮะ5รสก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับก็ลักษณะ5รส1กล่องเนี่ยฮะ1กล่องอย่างเงี้ยฮะก็จะมี6แท่งอยู่ในกล่องนะครับใช้แนะนำกันเลยครับดูจากที่อยู่ข้างล่างได้ถามว่าดื่มยังไงความเข้มข้นของกาแฟเมื่อกดออกมาใช่ไหมครับเป็นน้ำก็จะมีความเข้มข้นเราจะผสมน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้หรือจะผสมนมน้ำผลไม้หรือต่างๆที่คุณอยากดื่มด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าเราจะได้เข้มข้นเราจะได้รสชาติที่เข้มข้นของกาแฟที่สะอาดและก็พกพาง่ายมากตัวนี้นะครับพกพาง่ายมากเน้นย้ำเลยครับเนี่ยครับเหมาะสำหรับแคมปิ้งแคมเปอร์อย่างเราเนี่ยครับก็สะดวกมาก5รถก็ดูรายละเอียดที่ให้ไว้ครบถ้วนครับทั้งหมดวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับคงต้องขออนุญาตฝากไว้1สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับ Coffee Play Ground วันนี้กับการมาซุกซนของสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับพวกเราได้ทาง MBTV ทางช่อง75นะครับสวัสดีครับนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับ 16:30 นนะครับก็มีอะไรทักทายอินบ็อกซ์แนะนำกันได้นะครับหลากหลายเรื่องราวกาแฟขอให้ดื่มกาแฟอย่างมีความสุขแคมปิ้งอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ